สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ24 ชั่วโมงตอนพอดีพอดีนั่นแหละดีโถ่ว้ายใจเย็นๆสิเจ้านายมันต้องมีหนทางสิหนทางบ้าบออะไรอ่ะนี่ก็ลองมาหลายวิธีแล้วนะยังทำอะไรพวกมนุษย์กิ๊กก๊อกนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะพวกผู้พิทักษ์ความสุขตัวกระเปี๊ยกนั่นใช่ต้องหาวิธีเล่นงานเจ้าพวกจุ่นนั่นด้วยฉันรู้แล้วว่าเราจะเริ่มจากที่ไหนดีเฮ้ยเหนื่อยจังเลยทำไมวันนี้กลับค่ำนักล่ะคุณสสารงานเพิ่งเสร็จนะคะนี่ยังมีที่ต้องหอบกลับมาทำที่บ้านคืนนี้อีกอีกแล้วเหรอทำงานหนักขนาดนี้ระวังร่างกายจะไม่ไหวนะคุณนั่นสิคะอาทิตย์หลังมาเนี่ยเพลียตลอดเวลาเลยใครก็ทักว่าดูโสมมากเลยไม่ใช่แค่มากนะแต่มากมากต่างหากแหละจ๊ะจริงเหรอคุณก็ไม่ถึงขั้นแย่มากหรอกแต่คุณก็ดูไม่สดใสอย่างที่ใครๆเขาบอกจริงนั่นแหละหมายถึงแก่ใช่ไหมคุณมากมากล้อเล่นคุณคือคนหนึ่งที่สุดโทรมอ่อนเพลียไม่สดใสดังเดิมใช่หรือไม่ใช่เลยพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำใช่หรือไม่เหมือนตาเห็นต่อจากนี้ทุกปัญหาเหล่านี้ของคุณจะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเพียงเม็ดเดียวทางออกของฉันเพียงคุณทานวันละ1 เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทันทีถ้าสนใจเอาโทรศัพท์มาเร็วค่ะติดต่อมาได้ที่คุณเอาโทรศัพท์มาสิคุณเดี๋ยวก็โทรไปไม่ทันพอดีหรอกนี่คุณใจเย็นๆก่อนแต่วิตามินตัวนี้น่าสนใจนะคะคุณเหมาะกับฉันด้วยผมรู้แล้วแต่คุณจะต้องการอาหารเสริมทำไมในเมื่อคุณยังสามารถกินอาหารเองได้พักผ่อนเองได้นะก็ฉันไม่มีเวลานี่นาไม่มีคุณก็ต้องจัดการสิถ้าคุณทำตัวให้ไม่มีเวลาไปอีก10 ปีร่างกายก็พังพอดีเพราะว่านี่ก็เกือบคุณผมล้อเล่นนะมาๆรีบขึ้นไปอาบน้ำอาบผ้าดีกว่าจะได้สดชื่นโอกาสของเรามาถึงแล้วอ้าวโมมาทำอะไรแต่เช้าเหรอจ๊ะเนี่ยคือผมมีอะไรให้น้าช่วยหรือเปล่าบอกได้เลยนะผมคิดอยู่นานแล้วว่าจะรบกวนน้าพิมพ์ดีหรือเปล่างั้นเหรอจ๊ะว่ามาสิคือตอนนี้ผมกำลังหาคนซื้อไอ้นี่อยู่ครับเฮ้ยตายจริงไปเอามาจากไหนเนี่ยปู่ไม้สั่งซื้อมาจากทางโฆษณาทีวีนะครับนี่มันอาหารเสริมที่บำรุงสุขภาพให้หายเพลียหายจากการทรุดโทรมนี่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเทียบกับค่าน้ำค่าไฟที่ปู่ไม้ต้องจ่ายเดือนเนี้ยผมว่าอาหารเสริมเนี่ยดูไม่สำคัญไปเลยครับทำไมล่ะจ๊ะก็ปู่ไม้เขาเอาเงินไปซื้อเจ้านี่หมดเลยผมก็เลยขอเอามาขายต่อนี่ละครับตายจริงถ้าน้าพิมพ์อยากช่วยผมซื้ออาหารเสริมนี่ไปทานได้ไหมครับแต่แหมอาเมธีเขาพักนี้นะพิมพ์ดูเหนื่อยโสมๆนะครับใช่มิล่าโมยังคิดแบบนั้นเลยถ้านะพิมพ์ไม่รีบทานอาหารเสริมตอนนี้ผมว่ามันจะสายเกินแก่นะครับจริงเหรอจ๊ะใช่ครับปกตินะพิมพ์เป็นคนสวยอยู่แล้วลองได้บำรุงสักนิดสักหน่อยรับรองกลับมาปิ้งเหมือนเดิมแน่ครับตายแล้วแหมปากหวานจริงๆนะเราเนี่ยเอาซื้อก็ได้จ้ะจะได้ช่วยเรากับปู่ไม้ด้วยนะพิมพ์ครับผมมีอะไรจะบอกด้วยครับว่าไงจ๊ะโมผมแอบรู้ความลับมาว่าถ้าจะกินให้ได้ผลต้องมากกว่า1 เม็ดก่อนนอนครับจริงเหรอ
ไม่รู้มาจากไหนจ๊ะเนี่ยผมแอบได้ยินคนขายบอกเคล็ดลับกับปู่ไม้ครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วแบบเนี้ยมีวิธียังไงล่ะจ๊ะอันดับแรกงดทานข้าวไปเลยครับฮะจะดีเหรอโมเห็นผลทันตาแน่นอนครับเขาบอกว่าถ้าทานข้าวควบคู่ไปกับการกินอาหารเสริมจะอ้วนเพละครับจ้าได้อีกอย่างจำที่ผมบอกได้ไหมครับ1เม็ดไม่พอต้องครั้งละ5เม็ดที่สำคัญสุดๆก่อนนอนอย่างเดียวไม่พอนะครับอ้าวแล้วต้องทานกี่มื้อต่อวันล่ะเช้าเที่ยงเย็นทานแทนข้าวได้เลยก็ยิ่งดีครับผมได้ยินเขาบอกว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วงั้นเหรอจ๊ะได้นะจะลองดูนะขอบใจมากนะจ๊ะโมเดี๋ยวนะต้องไปทำงานแล้วยังไงเนี่ยวันนี้ไม่ลืมทานแน่นอนจ้ะโชคดีนะครับนะพิมพ์จ้าและเจอกันเออสำเร็จหลอกง่ายชะมัดเฮ้ยวันนี้ช่วยเหลือคนมาทั้งวันเหนื่อยแต่ก็สนุกดีว่าไหมพวกเราหยุดก่อนทุกคนสุขได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแถวเนี้ยขอลองใช้แฮปปี้เอียร์ก่อนนะมีเสียงร่างกายผิดปกติที่บ้านอาเมทีลองไปดูกันเถอะเด็กๆนี่เองว่าไงจ๊ะอ๋อพอดีเราผ่านมาแถวนี้นะคะเห็นนะพิมยังนั่งทำงานอยู่ก็เลยอยากแวะมาทักทายขอบใจนะพิมป่วยแล้วครับจ้านะจะอาเจียนอะสุดได้ยินเสียงผิดปกติมาจากร่างกายนะพิมอะนะพิมคะให้พวกเราช่วยนะคะจอยว่าตอนนี้ในร่างกายนะพิมมีอะไรแปลกๆแต่ว่างานนะระวังจะสายเกินแก้นะคะจ้ะเข้ามาสิจ้ะจอยย่อส่วนเข้าไปในร่างกายนะพิมเลยดีกว่าแย่แล้วล่ะนะพิมคะตอนนี้ตับภายในร่างกายทำงานหนักมากนะพิมไปรับประทานอะไรที่ผิดปกติมามากเกินไปหรือเปล่าคะคือว่าที่สำคัญก็คือกระเพาะเริ่มจะเป็นแผลเป็นสาเหตุที่ทำให้นะพิมรู้สึกอยากอาเจียนนะคะนะพิมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยต้องเป็นเพราะอาหารเสริมแน่ๆเลยอาหารเสริมเหรอคะนะพิมทานยังไงทำไมตับถึงได้ทำงานหนักจนร่างกายย่ำแย่ขนาดนี้ล่ะคะก็ครั้งละ5เม็ดตั้ง3มื้อนะจ๊ะโอ้เยอะไปนะครับนั่นน่ะจ้าแล้วก็อดข้าวทั้งวันด้วยนะพิมคะนั่นน่ะมันเป็นวิธีที่ผิดนะคะมีหน้าล่ะร่างกายถึงได้ดูแย่ขนาดนี้น่ะนี่เลยค่ะ Happy E-book บอกเอาไว้ว่าอันที่จริงแล้วเราต้องเรียกของพวกนี้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่อาหารเสริมค่ะงั้นเหรอจ๊ะซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากอาหารหลักที่เราทานกันตามปกตินั่นก็คืออาหารทั้ง5หมู่นั่นเองแต่ถ้าทุกวันนี้เรายังคงทานอาหารได้ครบทั้ง5หมู่เองอยู่แล้วพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ไม่มีความจำเป็นเลยค่ะอ้าวแบบนี้ก็ห้ามทานเลยสิจ๊ะเนี่ยไม่ผิดที่จะทานค่ะแต่ยังไงก็ตามควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สำคัญผลิตภัณฑ์พวกนี้ราคาแพงซื้อผักสดๆที่เราซื้อจากตลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะแล้วถ้าน้ายังทานต่อไปมันจะมีอันตรายไหมจ๊ะอันที่จริงก็ยังไม่มีผลการวิจัยจากแพทย์ว่าได้ผลอย่างชัดเจนหรือมีอันตรายรุนแรงแต่ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนทานไม่ควรอดอาหารหรือทานมากเกินไปแบบนี้เพราะจะมีอันตรายต่อตับและสุดท้ายอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะอีกอย่างต้องไม่ลืมเลยค่ะว่าร่างกายเราจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้ด้วย3อนั่นก็คืออารมณ์อาหารและออกกำลังกายค่ะอย่าลืมว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะถ้าเชื่อที่อาเมทีเขาบอกนะตั้งแต่ที่แรกเสียก็ดีละผมว่านะพิมอ่ะรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็พักผ่อนดีกว่าครับตายแล้วจริงๆด้วยขอบใจนะจ๊ะสุกนะต้องขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะครับบุ้ม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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะบุ้มบุ้มฮะ
นี่จอยไม่ได้ฝันไปใช่มั้ยเนี่ยยอดไปเลยคิดอยู่แล้วใช่ว่าพวกเราต้องทำได้บึ้ม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 แต่เราจะประมาทไม่ได้นะขึ้นมาแค่นิดหน่อยเองเรายังเหลืองานที่ต้องทำอีกเยอะเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจมันกำลังจะไปได้ด้วยดีไม่ใช่เหรอบึ้ม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 นั่นสินะเย้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 พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้สติสัมปชัญญะทเวพหุการามีสติและสัมปชัญญะมีแต่ประโยชน์สวัสดีค่ะ